ขอความเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพระอาจารย์นามประสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังประสูตรที่อาตมาพระอาจารย์นามมาเผยแผ่ชื่อว่าจักขุสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องตาสามชนิดตาสามอย่างข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจักษุ3ประการนี้คือ1มังสาจักษุตาเนื้อ2ทิพจักษุตาทิพย์3ปัญญาจักษุตาคือปัญญาข้อความเหล่านี้ก็มาในพระสูตรกุฏกนิกายอิติวุตกะพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่63หน้าที่416พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาสะจักษุตาเนื้อก็คือตาของเรานี่แหละหรือว่าตาของคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ใช้มองเห็นเรียกว่าตาเนื้อตาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายถ้าไม่มีตาก็มองไม่เห็นแต่ตามีแล้วตาก็ไปรับอารมณ์ต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างเข้ามาสู่ใจถ้าในทางปฏิบัติก็บอกให้สำรวมตาในประการที่สองที่ประจักษ์สุตาทิพย์ตาทิพย์นี่ก็เกิดจากญาณวิเศษแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นที่ต่างๆก็ได้มาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ทั่วไปรวมทั้งผู้ที่ไปเกิดเป็นเทวดาก็มีตาที่จะมองไกลได้ตาคือปัญญาปัญญาก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำพาชีวิตหรือการปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จได้